ลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้านเจ้าจันจันเจ้าหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านเจ้าจันจันเจ้าจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอสุรศักดิ์ชมกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณติ๊กขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำร้านหน่อยค่ะบ้านเจ้าจันจันเจ้าอยู่ที่ไหนอย่างไรเปิดนานหรือยังค่ะบ้านเจ้าจันจันเจ้าค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนค่ะที่นี่นอกจากจะมีอาหารพื้นถิ่นแล้วเราก็ยังจะมีสินค้าของภูมิปัญญาด้วยค่ะที่นี่เปิดมาประมาณ3ปีค่ะคุณติ๊กคะเล่าหน่อยสิคะว่าเมนูที่คุณติ๊กให้เราปรับสูตรนะคะแกงเขียวหวานกล้วยดิบคุณติ๊กเล่าสิคะกับข้าวของคุณตำรับนี้คืออะไรยังไงคะแกงกล้วยดิบนะคะหรือแกงเมนูนาลีจันเจ้านะคะเป็นแกงเขียวหวานกล้วยค่ะใส่อกไก่ค่ะก็จะมีกล้วยดิบที่เราปลูกเองแล้วก็มาต้มค่ะเพื่อลดความฝาดค่ะก็จะรสชาติออกหวานนิดๆเค็มหน่อยๆค่ะอาจารย์หมอครับตอนแรกเนี่ยคุณติ๊กทำตำรับนี้ในหนึ่งสูตรของเขาก็ใช้น้ำพริกแกงเขียวหวาน5ช้อนโต๊ะเขายังใส่น้ำปลาอีก1ช้อนโต๊ะต่อ1เสิร์ฟทั้งหมดตรงนี้เนี่ยทางฝ่ายของเราได้ปรับสูตรแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นน้ำพริกแกงเหลือเพียงแค่4ช้อนโต๊ะคือลดลงไป1ส่วนน้ำปลาเต็มช้อนโต๊ะให้เพียงแค่ครึ่งช้อนโต๊ะอาจารย์หมอมีความเห็นเป็นยังไงครับที่เราจะปรับสูตรตรงนี้ลดลงไปครับก็ดีครับเพราะว่าเป็นแหล่งของโซเดียมที่สำคัญนะคือน้ำพริกกับตัวน้ำปลาเนี่ยนะครับถ้าลดลงไปแค่ 20% 23% เนี่ยก็คงจะดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็รสชาติอาจจะอ่อนไปนิดนึงแต่ผมคิดว่าก็คงจะรับได้นะครับผู้บริโภคก็น่าจะยอมรับนะครับคุณเต้คะสูตรที่เราปรับเนี่ยเราลดไปแค่2ตัวเท่านั้นคือน้ำปลากับน้ำพริกแกงเขียวหวานส่วนซุปผงปรุงรสไก่1ช้อนชาคุณติ๊กคิดว่าถ้าปรับลงนิดนึงคุณติ๊กจะเสียความรู้สึกหรือกลัวลูกค้าวิ่งหนีไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะเหรอคะอาจารย์หมอผมขอแนะนำส่วนตัวนะเอาแค่ครึ่งช้อนชาเนาะครับลดไปหน่อยก็ดีครับงั้นตกลงคุณติ๊กครับเราขอปรับแค่3ตัวเท่านั้นคือน้ำพริกแกงเขียวหวานจาก5ช้อนโต๊ะเหลือเพียง4ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะเหลือเพียงแค่ครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซุปผงปรุงรสรสไก่1ช้อนชาเหลือแค่ครึ่งช้อนชาคุณติ๊กคิดว่าไหวนะได้ค่ะงั้นก็ขอขอบคุณคุณติ๊กมากนะคะเดี๋ยวเจอกันในครัวนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนารีจันเจ้าหรือแกงเขียวหวานกล้วยดิบปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่4706มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3590มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24% ราหูอมจันทร์หรือพะโล้หน่อไม้ปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3796มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3147มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 17% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ